สวัสดีครับตอนนี้เฮียอยู่แถวบางบัวทองนะในโครงการ T Market นะครับ Sport Avenue นะในโครงการนี้จะมีร้านกาแฟเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคนหน้าหม้อคอกาแฟนะครับในโครงการนี้จะมีหลายร้านเลยแต่ร้านกาแฟจะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับชื่อร้าน Coffee Hunter and Roaster นะครับน่าจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเมล็ดด้วยนะครับเห็นว่าขายอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่ Coffee Hunterเปิด7:30ถึงทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาใช้เครื่องอะไรชงบ้างนะแล้วมีเมนูอะไรเด็ดๆนะครับไปเข้ามาก็จะโดนถุงกาแฟตกนะ เป็นโรงคั่วได้ไหมครับเป็นโรงคั่วด้วยนะเพื่อนคือร้านนี้รอดจากเฮียได้ไงไม่รู้นะบางบัวทองนี่คิดว่าเก็บหมดแล้วนะโยโย่คอฟฟี่ฮันเตอร์ครับสวัสดีครับคอฟฟี่ฮันเตอร์ครับเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันครับนะครับ7:30นะครับถึงประมาณทุ่มครึ่งครับโลเคชันนี้บอกโลเคชันนิดนึงนะโลเคชันนี้ก็คือสนามแบดมินตันนะครับที่ Thailand Arena นะครับซอยของถนนบางใหญ่ครับบางใหญ่ครับผมจริงๆตั้ง GPS ร้านมาก็ตรงเลยเนาะครับใช่ครับใช้เครื่องอะไรสักอย่างครับก็จะมีโรบอทกับแฟร์นะครับที่เป็นตัวหลักแล้วก็งานสโลบาร์นะครับที่เป็นดริปไซฟอนนะครับครับผมเกือบครบแล้วล่ะครับ5แฟร์ครับโรบอทครับผมไซฟอนโรบอทมี2ตัวด้วยใช่ครับอันนี้อะไรพิกโกโลอ่ะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นไอดริปเปอร์ครับผมนะครับสำหรับทำโคบูทำโคบูครับเห็นบอกมีขายเมล็ดด้วยใช่ครับก็จะมีเมล็ดหลากหลายนะครับตัวเช่นเมล็ดที่เป็นกาแฟไทยก็เราก็เรียกว่าในสายเดินทางนะครับเราเป็นสายแคมปิ้งนะครับเดินป่าเราก็จะไปเจอในเรื่องของเมล็ดกาแฟหลายๆที่เราก็จะเลือกแล้วก็เอามาที่หน้าร้านเราด้วยครับผมลาเต้ได้ครับผมลาเต้นะครับจะมีทำเป็นเฮาส์เบลนด์นะครับจะเป็นเบสของโคลอมเบียนะครับผมได้ขอเป็นโรบอทนะครับได้เลยครับยิ่งเก่งเลยเป็นใช่ครับเป็นเมล็ดกลางครับผม
วันนั้นรอบรองน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นสิรอบคัดเลือกจะเป็นห้วยเหลืองนะครับแล้วก็รอบชิงจะเป็นของดอยห้วยทู่นะครับที่ได้ติดเล้งในงานCoffee Festมานะครับทั้งหมดเป็นกาแฟตากทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้ในงานในเรื่องของการแข่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มบริการแล้วนะครับให้น้ำมันดันขึ้นใช่ครับนะครับจังหวะนี้พลาดมาแล้วหลายคนใจร้อนก็ค่อนข้างร้อนนะครับแต่ไงผมก็จะเสิร์ฟนะครับเขาได้เปรียบของมันนะครับเสิร์ฟร้อนก็เราจะได้นั่งกับมันนานๆครับนะครับอย่างนึงเราก็จะได้เสพในเรื่องของกลิ่นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนของรอจังหวะในการดื่มก็รออุณหภูมิดรอปลงมาก่อนนะครับก็คือตั้งใจให้นั่งรอนะรอให้เย็นลงมาก่อนใช่ครับแล้วใครมาร้านนี้แบบเป็นเลย